ับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapters สวัสดีค่ะมาเตรียมตัวให้พร้อมกับสุธิดาพยากรณ์ที่จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบทั้งสภาพอากาศและก็สภาพหัวใจกันนะคะสงกรานต์ปีนี้คุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะเพราะว่าในช่วงวันที่12ถึง15เมษายนความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมไทยตอนบนค่ะทำให้ตอนกลางวันนี้ร้อนจัดเลยประกอบกับในช่วง2วันนี้นะคะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่นำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงค่ะส่วนลมตะวันออกนะคะยังพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็ทำให้ภาคใต้มีฝนบางแห่งได้ค่ะจากนั้นค่ะในช่วงวันที่16ถึง17เมษายนคาดว่ามวลอากาศเย็นจากจีนนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่บ้านเราก็อากาศร้อนค่ะจึงเกิดพายุฤดูร้อนมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่สำหรับลมตะวันออกนะคะที่พัดปกคลุมภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นด้วยค่ะช่วงนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันต่อค่ะภาคเหนือนะคะอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งด้วยอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด39องศาค่ะส่วนภาคอีสานค่ะอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด36องศาค่ะช่วงสุธิดาพาเที่ยววันนี้นะคะก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปกันที่หินสามวานจังหวัดบึงกาฬกันค่ะหินสามวานที่อำเภอภูสิงห์นี้นะคะมีลักษณะเป็นหน้าผาหินเรียงกัน3ก้อนทอดยาวยื่นออกไปจากภูเขามีรูปร่างเหมือนปลาวาฬพ่อแม่ลูก3ตัวที่กำลังว่ายน้ำค่ะจึงเรียกกันว่าหินสามวาฬนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีที่แปลกตามากๆเลยสุธิดาเลยอยากชวนคุณผู้ชมนะคะมาเดินชมพระอาทิตย์ขึ้นแบบสวีทสวีทบนผาหินแห่งนี้ในตอนเช้าๆค่ะและปีนี้นะคะททก็มีแนวคิด Amazing Thailand Amazing New Chapters ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal ไปเที่ยวกันชิลแล้วก็อย่าลืมว่าต้องปลอดภัยจากโควิดกันด้วยนะคะไปต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะช่วงนี้อากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันมีฝนเล็กน้อยบางแห่งด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด39องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีเมฆบางส่วนกับฝน 10% ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะส่วนฝั่งอันดามันค่ะมีเมฆบางส่วนแล้วก็ฝน 20% อุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาค่ะกลับขึ้นมาที่กรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนกับฟ้าหลัวในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนเล็กน้อยบางแห่งด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด38องศาค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะคะยังสูงมากๆทั่วประเทศเลยค่ะโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีนะคะวันนี้พุ่งสูงถึง150ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาที่หนองคายค่ะ125ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตามด้วยนครพนม109ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรพิษณุโลก102ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและพิจิตร100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรพื้นที่เหล่านี้นะคะค่าฝุ่นสูงมากๆแบบที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพวันนี้ฝุ่นเบาบางลงกว่าเมื่อวานนะคะแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยสูงสุดนะคะอยู่ที่เขตภาษีเจริญค่ะค่าฝุ่น72ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรรองลงมาที่เขตวังทองหลางค่ะ67ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและเขตดินแดง60ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนจุดความร้อนทั่วประเทศนะคะอยู่ที่299จุดซึ่งกระจายตัวอยู่ทางตอนบนของประเทศค่ะแต่ยังพบมากในพื้นที่เกษตรบริเวณภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ค่ะขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะคุณผู้ชมอย่างสปป.ลาวเนี่ยครองแชมป์ต่อเนื่อง8วันติดสูงถึง 5,251 จุดและเมียนมา 1,797 จุดอาจจะกระทบกับบ้านเราได้ค่ะเนื่องจากลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังฝุ่นอยู่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออกค่ะเพราะว่าอากาศจะนิ่งนะคะและอาการยกตัวของอากาศนี่ก็ไม่ดีด้วยดังนั้นสงกรานต์ปีนี้นอกจากต้องระวังโควิดแล้วก็อย่าลืมระวังฝุ่นกันด้วยนะคะใครที่หยุดอยู่บ้านว่างๆก็ติดตั้งมุ้งลวดกรองฝุ่นได้นะคะรวมทั้งปลูกต้นไม้ฟอกอากาศเพื่อเติมอากาศดีๆในบ้านได้ค่ะและสงกรานต์ปีนี้นะคะถ้าใครไม่ได้สาดน้ำก็สาดใจมาให้คุณสุธิดาพยากรณ์คนนี้ได้เลยนะคะไม่ว่ากันหรอกค่ะแล้วกลับมาพบกับสุธิดาพยากรณ์และปอปากมลเนตรได้ในลมฟ้าอากาศทุกวันใน9ข่าวค่ำนะคะสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
Amazing Thailand, Amazing New Chapters.